นั้นเพื่อนก็โทรมาบอกว่ามีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ที่เพชรบุรีท่านกำลังจะโดนตัดขาไปบิณฑบาตแล้วปรากฏว่าไปเหยียบเอาเป็นน่าจะเป็นเข็มเล็กๆอ่ะแล้วพอไปเหยียบเนี่ยปรากฏว่านะคะแล้วแผลเนี่ยมันเน่ามันเน่าเร็วมากขยายจนว่าเท้าที่ท่านถ่ายมาให้ดูที่เพื่อนหนูส่งต่อมาให้ดูเนี่ยส่งต่อมาให้หนูดูนี่คือเท้ากำลังจะถูกตัดในวันที่14หมอสั่งตัดเท้าในวันที่14ตัว SCC 30นะคะกับตัว SIC ไปนะคะส่งไปให้ท่าน SIC ตอนนั้นหนูก็ส่งไปให้ท่านแค่6ซองเองแล้วก็ SCC 30 2กล่องท่านบอกว่าวันที่ท่านฉันครั้งแรกอ่ะมันเจ็บปวดทรมานมากท่านบอกว่ามันเจ็บจนจะขาดใจอ่ะคือเท้าทั้งเท้าที่ระบมอ่ะนะคะแล้วเป็นแผลที่บวมหว่าเป็นแผลที่มีหนองอ่ะค่ะมีหนองที่แบบหนองเยิ้มอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันท่านเป็นไขมันซึ่งอายุของท่านก็ประมาณ45ปีปรากฏว่าส่งไปท่านทานได้ประมาณกล่องที่1พอท่านทานไปกล่องที่1เนื้อเยื่อที่มันเน่าอ่ะนะคะมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้ท่านถ่ายรูปมาให้หนูทุกวันนะคะแล้วคุยกันทุกวันบอกเพื่อนเนี่ยก็จะโทรสามสายคุยกันนะท่านบอกว่าโยมอาตมาเริ่มดีขึ้นแล้วนะแผลที่มันพองแผลที่มันเป็นหนองแผลที่มันเน่าเนี่ยมันเริ่มที่จะแห้งลงเรื่อยๆนะคะสิ่งที่ท่านพูดมาท่านบอกว่ามันแห้งลงเรื่อยๆแล้วอาตมาที่เจ็บเนี่ยมันเริ่มที่จะเบาขึ้นแล้วปรากฏว่าหนูก็ส่งไปให้ท่านอีก2กล่องมาบอกว่าตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมคะหนูขออนุญาตส่งไปให้ท่านอีก2กล่องได้ไหมก็ส่งไปนะคะหนูก็ส่งไป2กล่องท่านก็กินปรากฏว่ากล่องที่2ไอ้กล่องที่3กล่องที่3พอเริ่มกล่องที่3ได้ประมาณสักเริ่มสักกล่องที่3ไปประมาณเริ่มกล่องที่4ท่านบอกว่าโยมอาตมาน่ะแผลที่มันบวมอ่ะมันแห้งลงแล้วนะแล้วแผลที่มันเบิกว่าตอนนี้แผลมันติดแล้วมันเกิดชิ้นเนื้อขึ้นมาเนี่ยที่มันมาปิดเนื้อแผลแล้ววันนั้นเป็นวันศุกร์นะคะท่านก็ไปหาหมอปรากฏว่าเบาหวานของท่านเนี่ย280เบาหวานของท่านยังเหลือ120ความดันของท่าน300ความดันของท่านปกตินะคะแล้วก็ค่าเลือดอะไรนี่ปกติหมดเลยแล้วท่านโทรคือเพื่อนหนูอ่ะเขาโทรสามสายมาเขาบอกว่าพระดีใจมากเลยนะโยมพระพูดอย่างเงี้ยค่ะพระบอกว่าพระมีชีวิตใหม่แล้วนะโยมหนูขออนุญาตมันเป็นความรู้สึกที่เราให้ด้วยหัวใจแล้วพระดีขึ้นพระบอกว่าโยมพระมีชีวิตใหม่แล้วรู้ไหมว่าพระเนี่ยกำลังหมดแล้วหมดทุกอย่างพระตัดสินใจที่จะตัดสินใจที่จะไม่อยู่แล้วพระมีความรู้สึกว่าพระเป็นภาระของคนอื่นพระไม่อยากอยู่แล้วพระพูดอย่างนี้บอกว่าแล้ววันที่พระไปหาหมอพระไปหาอาจารย์หมอบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้พระจะหายได้ยังไงแล้วแผลที่มันเป็นขึ้นมานะคะที่ว่าแผลมันติดอะแล้วชิ้นเนื้อที่มันโปะเนื้อที่มันเกิดขึ้นใหม่นะมันเป็นเนื้อที่ดีมันเป็นเนื้อที่สวยงามมากและเป็นเนื้อที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ได้เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อร้ายเป็นเนื้อที่ดีสุดๆแล้วพระไม่ได้เป็นแค่นั้นเข่าข้อของพระก็เสื่อมแล้วที่ขาของพระนี่ก็บวมพระบอกว่าพระเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งแล้วนะโยมแล้วพระเนี่ยบวมมากเลยแล้วมันไม่เคยหายแต่จากการที่กินไปกล่องที่3เนี่ยพระแห้งหมดเลยอะค่ะแห้งหมดจนชนิดที่ว่าแล้วพระบอกว่าพระน่ะดีใจมากคือวันที่คุยกันถามสายอ่ะพระมาร้องไห้เพื่อนที่ฟังอยู่ทุกคนคือเงียบหนูก็ร้องไห้พระบอกว่าพระน่ะดีขึ้นแล้วแล้วพระน่ะสวดมนต์ให้โยมทุกคนเลยพระอยากให้โยมเนี่ยมีชีวิตที่ดีพระดีใจมากที่ได้มาเจอโยมเมื่อเช้าก็ได้คุยกับพระพระบอกว่าโยมตอนนี้อาตมานั้นดีขึ้นทุกอย่างแล้วเบาหวานน่ะจากตอนนี้ยังเหลือ75ก็บอกว่าพระคะถ้านั้นพระกินวันละซองได้ไหมฉันวันละซองเพราะว่าตอนนี้พระปกติทุกอย่างแล้วเนื้อเยื่อทุกอย่างปกติหมดแล้วอาการของพระดีทุกอย่างเขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าจุดสดชื่นมากลุกขึ้นมาออกกำลังกายได้ลุกขึ้นมากวาดรัดวัดได้แล้วก็มีโอกาสได้บินธบาตทั้งที่ไม่ได้ไปบินธบาตมาตั้ง4-5เดือนแล้วนะโยมหนูดีใจมากเลยที่หนูได้เป็นสะพานบุญ